มื่อนี้พาพี่น้องมาเฮ็ดน้ำตกเป็ดพี่น้องแซ่บๆหอมๆเบิ่งนี่พอกับมาซอยแล้วค่อยไปล้วนอีกนี่ครับเดี๋ยวน้ำตกเป็ดซอยเลยนี่ครับนี่ครับคนออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแต่แซ่บแบบนี้พี่น้องเลือดขั้นไม่ครับนี่เทราลงไปแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับพี่น้องเป็นแต่แซ่บขนาดเลยครับนี่เขาเรียกว่าอ่ำพี่น้องคนอื่นเขาเอาเป็ดมาเผาพี่น้องเผาล้นขนมันออกพี่น้องนี่มาคั่วพี่น้องเป็ดทั้งมือนี้เฮ็ดสองโต๊ะพี่น้องตัวหนึ่งผมจะเฮ็ดน้ำตกเป็ดหรือเป็ดน้ำตกพี่น้องเอามาย่างเขาจะเอาเนื้อส่วนขาครับแล้วก็ส่วนเนื้อเอิกพี่น้องเอาไปย่างพี่น้องแล้วเนื้อออกแล้วก็ไปย่างเนาะครับบอกเลยแซ่บอีหลีหอมครับเวลาเขาย่างแล้วเขาจะเอาเนื้อส่วนเนื้อเอิกนะครับแล้วก็เนื้อส่วนขาเอาไปย่างน้ำตกแล้วเขามาคนละนี่ครับโคเรนี่ครับเขาก็มาหั่นแล้วเอาเนื้อส่วนเนื้อเอิกออกพี่น้องนี่ครับแล้วก็เนื้อส่วนปีกเขาก็ไปย่างตัวนี้เอาไปย่างกับแกมพี่น้องเกี่ยวน้ำนะใกล้ๆกับมองงามนี่กล้องที่ถนัดดอกมันเมียนบ่พี่น้องนี่วิธีการเฮ็ดน้ำตกเป็ดพี่น้องก่อนอื่นนี่เฮาเอาเนื้อส่วนในน้ำเอิกมันแล้วก็ส่วนขาตัวส่วนขาตัวมันนะครับเอามาย่างมันบ่ต้องสุกแห้งครับเอาเฮิมๆพอมันหอมน้ำตกออกนี่เราก็มาซอยทำเป็นลาบพวกนี้ครับต้องขอบคุณแม่หลายๆครับที่เพิ่นทอดใบมะกรูดพริกแห้งกับลาบเป็ดแซ่บๆพี่น้องนี่พี่น้องน้ำตกของแท้นี่ย่างไฟลุกเลยสิเพราะว่านี่มีเนื้อส่วนเอิก2อันแล้วก็เนื้อส่วนน่องพี่น้องเอามาย่างให้มันสุกจังน้อยไม่ต้องสุกไอ้ลายน้ำตกแหละเพราะมันหอมแล้วก็ไปซอยตอนนี้ไงเห็ดลาบเป็ดน้ำตกลาบน้ำตกเป็ดเมนูนี่นี่พี่น้องแล้วก็ไปย่างเขาต้องเฝ้าตลอดได้พี่น้องขั้นบ่เฝ้านี่ใหม่พี่น้องเพราะว่ามันจากเป็ดนี่มันจะยดลงไปให้ไฟลุกมันเขาต้องพลิกอยู่ตลอดพี่น้องนี่พี่น้องเขาย่างประมาณเนี่ยไอ้เนื้อมันน้ำตกมันย่อยครับแล้วเอามาซอยเดี๋ยวไปใกล้ๆนี่ย่างพอน้ำตกไปน้องนี่ครับสำนี่กับพ่อแล้วครับเตรียมไปซอยได้ครับนี่ครับพี่น้องเขาย่างแล้วมาเบิ่งนี่เขาก็มาซอยแล้วค่อยไปล้วนอีกนี่ครับเดี๋ยวน้ำตกเป็ดซอยเลยซอยตอนกับพอดีข้ามไม่ต้องมาต้องตอนใหญ่ไม่ต้องตอนน้อยหลายไม่ต้องนี่มันจะติดมันพร้อมแล้วก็มาปรุงแล้วพี่น้องนี่ตัวเนื้อเขาก็เทียมมาเจียวครับเขาซอยแล้วนะก็มาใส่นี่ครับเอากระเทียมมาเจียวแล้วก็เอาเนื้อเดียวซอยมาใส่พี่น้องนี่น้ำตกเลยตอนนี้ไงเต็มปากเต็มคำนี่พี่น้องแล้วก็คนไปเรื่อยพี่น้องคนพอมันสะดุ้งพอมันสุกจังหน่อยพี่น้องเรื่องแดงๆนี่ครับเราคนไปเรื่อยแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงที่หลังเครื่องปรุงสลับธรรมดาเลยนะครับพี่น้องทำการคนด้วยเชฟกล้องครับเชฟประจำทีมงานเขาคนดีเด้คนบดีนี่ใหม่ได้ครับที่มาของเขาว่าคนดีถ้าคนบดีนี่ไหมครับแกเลยเป็นเกลือวะนี่ระวังรั่วนะครับใส่เกลือไปพี่น้องต้องใส่เห็นปะเดี๋ยวมันจะนัวเกินไปใส่เกลือเข้าไปแล้วก็อันนี้เป็นผงนัวผงชูรสใส่หน่อยแซ่บหน่อยสลายแซ่บหลายอันนี้ต้มครับอู้กำลังเดือดเลยมาเบิ่งใกล้ๆกล้องเขานี่อันนี้เป็นต้มเป็ดสูตรเชฟเฟนปรุงแล้วไปนี่เชฟเฟนยากเลยมาฝากข้าวหมาไว้กับตัวเด้ออะไรประกองกันเนี่ยโอเคพอแล้วเอานี่ครับปรุงแล้วหน้าตาก็จะมาประมาณนี้พี่น้องเป็นตะแซ่บขนาดหอมข้าวคั่วหอมบักแนวพี่น้องบีบบักแนวใส่ดอกกินกับขนมฮ้อนๆแซ่บๆพี่น้องถือที่คอมากินน้ำกันเด้อครับมื้อนี้ระหว่างนี้เฮาก็เอาไปตักเลยพี่น้องนี่ให้
ซาลาตั้มพี่น้องนี่ใส่เลือดโลหิตเอาที่เอาคั่นไว้กับใบตะไคร้พี่น้องที่ข้นๆด้วยกันแล้วก็จะเป็นอําพี่น้องแซ่บๆครับมื้อนี้มานี่หน้าตาก็ประมาณนี้ครับแซ่บขนาดพี่น้องโอ้หิวข้าวเลยครับเห็นแล้วรีวิวสุดยอดข้างจนถึงไปบอกในน้ำมูป่ะอย่าไปบอกเสียน้ำเจ๋อแล้วหลายแกแซ่บอ่ะบอกมันบอกแซ่บเจ้าก็บอกไปเนาะก็บอกได้แย่ก็บอกได้แย่อ่ะแกกินได้อ่ะนี่พี่น้องหน้าตาออกมาครับแซ่บขนาดพี่น้องมามามีหลังในร่วงฮะมาพี่น้องโอ้ยขาเป็ดคือสิบวันขาไก่เนาะโอ้ยคำปมๆปมอีหลีขอปมๆเด้อแจ่วจะร้องอีกมั้ยเพราะว่าคือมองว่าอีกอย่างอันนี้เฮ็ดเองซิมเองแซ่บเองแซ่บเองมองหน้ามันเองว่ามโอ้น้ำอันนี้น้ำน้ำอันนี้สูตรสูตรน้ำเอ็มเคป่ะเออได้กันได้กันสร้างตั้มรีวิวด้วยเดี๋ยวอีกรีวิวล่ะครับน้ำตกน้ำตกข้ามอยู่เพื่อพี่เพื่อน้องโอ้มาเอาผักกินครับพอดีข้ามมีใครก็บอกพี่น้องกินก็ผักด้ะปีนยันขึ้นที่เด็ดนี่ก็เหมาะขนาดแยกไก่หลอกมาไก่มันหอกแห้งมาน้ำพะโล้ยังกับบ่เอาไว้เด้อเพื่อนตรงไก่มันเหลือที่เด็ดอ่ะโอ้ดีพูดได้ละในการขนาดเอาไปเต้นเอาเลยดิบันนี่ตามป่ะตามตามตุ๊กตาไม่ได้นี่หรอกรีวิวมาทานมาทานฝีมือคงทีครับแต่รสชาติไม่คงทีอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้